สวัสดีครับพบกับครูปรอมโอเพนดูเรียนครับวันนี้ครูปรอมจะเอาข้อสอบแพทหนึ่งมีนา59มาเฉลยให้พวกเราดูใกล้สอบกันแล้วพร้อมหรือยังสำหรับคลิปนี้ครูปรอมเลือกบทแคลคูลัสมาทาไมถึงเลือกบทนี้จริงๆใครๆได้ยินชื่อแคลคูลัสเนี่ยก็จะแบบโอ้ยี้แล้วใช่ไหมครับว่ามันยากแต่จริงๆครูปรอมอยากให้เก็บคะแนนมากเพราะเป็นบทที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนม6นั่นเองลองมาดูกันครับข้อแรกเลยที่เป็นแคลคูลัสนะครับครูปรอมดึงมาให้ดูก็คือข้อ28นะครับ ลองดูโจทย์ไปไงครับค่อนข้างยาวเลยเห็นไหมแต่จริงมันไม่ได้ยากอะไรนะอย่าเพิ่งตกใจที่ยาวเพราะมันมีกอไก่ขอไข่มีคอควายให้เราพิจารณาด้วยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดลองดูโจทย์นะครับ2บรรทัดแรกนี่เป็นแค่ส่วนประกอบไปเฉยเห็นไหมเขากําหนดฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g มาให้ซึ่งจริงไม่ได้ไม่ต้องใส่ใจก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือว่านี่เลย g x เท่ากับ x คูณด้วย f x อันแรกที่เขาให้มาอ่าอันที่สอง g พรม x นี่ครับ cx กำลัง3บวก 9x กำลัง2บวก2นี่คือสิ่งที่เขาให้มาลองมาดูช้อยกันครับก็ไก่ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ6ขอไข่ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ2แล้วก็ขอควายถามถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f บวก g เราจะเริ่มยังไงกันดีก่อนอื่นนะครับสิ่งสำคัญคือเจ้าค่าสูงสุดค่าต่ำสุดเนี่ยถ้าเราจะหาเราต้องรู้อะไร สิ่งที่ต้องรู้ก็คือเจ้า fx ถูกไหมครับสอนอนเนี้ยกอไก่ขอไข่เราจะต้องรู้ว่า fx เฉยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาแทนค่าหาสูงสุดต่ําสุดได้แสดงว่านี่คือสิ่งแรกที่เราจะหาใช่ไหมเราจะหา fx ก่อนนะครับหาจากไหนดีเนื่องจาก fx เกิดจาก g คูณด้วย x ถูกม F x คูณ fx ได้ gx ตอนแรกเลยแต่ gx เราก็ยังไม่รู้เขาให้มาเป็น g x ปุ๊บ g พ x ก็คือเจ้า 4x กํลัง3บวก 9x กํลัง2บวก2เราอยากได้ g x เฉยๆทําไงสิ่งที่เรามีคือ g พรมหรืออนุพันธ์เราก็ต้องอินทิเกรตถูกไหมครับอ่าเรามาอินทิเกรตเลยพอเราอินทิเกรตปุ๊บจาก g พ x ก็จะกลายเป็น g x เฉยๆถูกไหมฝั่งนี้ก็เป็นอินทิเกรต 4x กํลัง3บวก 9x กํลัง2บวก2 dx เนี่ยอินทิเกรตธรรมดาลองมาดูกันเป็นไงครับ4 x 3, กำลัง3ก็เป็น x กำลัง4ถูกไหมเก้า x กำลัง2ก็กลายเป็นนี่เลย3 x ยกกำลัง3เนี่ยอินทิเกรตธรรมดาเลยบวก2ก็เป็นบวก2 x แล้วอย่าลืมครับอย่าลืมอะไรบวก c นั่นเองค่าคงตัวอันนี้คือ g x ถูกไหมนี่ไงขั้นที่1เราอินทิเกรตได้ g x แล้วแต่ยังติดอะไรครับสิ่งที่ยังติดก็คือตัว c ตัวนี้เห็นไหมนี่คือเรายังไม่รู้นะ นั่นคือสิ่งที่เราต้องหาคั้นต่อไปหายังไงดีข้อมูลเนี่ยโจทย์ให้มาแค่2อันเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก1อันที่เรายังไม่ได้ใช้ถูกไหมก็คือเจ้า g x โจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่า g x เท่ากับ x คูณ f x แสดงว่าเราจะแทน x ด้วยอะไรก็ได้ตามใจฉันเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลือกแทน x ที่ง่ายที่สุดก็คือเดี๋ยวครูปอมจะแทนด้วย x เท่ากับ0นี่ไง ง่ายเลยเห็นไหมครับแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ว่า g 0เท่ากับ0คูณ f 0 f 0เป็นเท่าไหร่ไม่สนใจแต่เขาโดนคูณกับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า g 0เนี่ยเท่ากับ0ด้วยแล้วใช้อะไรได้ g 0เท่ากับ0เราก็เอา g x มาสิครับ g 0ก็คือ0ยกกำลัง4บวก3คูณ0ยกกำลัง3บวก2คูณ0บวก c เท่ากับ0ซึ่ง เราก็จะได้ว่า c เป็น0ด้วยอพอได้ c เป็น0ปุ๊บแสดงว่าตรงเนี้ยเราจบอะไรครับเราได้ g(x) แล้วนะเราได้ g(x) แล้วนะ g(x) ก็คือเจ้าตัวนี้เลย c x กําลัง4ถูกไหมครับ,บวก 3x กํลัง3บวก 2x บวก c ซึ่ง4เป็น0เราไม่ต้องบวกแล้วทีนี้เราอยากได้ค่าสูงสุดต่ำสุดของ f ก็ต้องหา f อีก เหมือนจะหลายขั้นตอนหนูไหมแต่หาอย่างไงโจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่า g x เท่ากับ x คูณ f x นี่ไง x คูณ f x เท่ากับ x กําลัง4บวก3 x กําลัง3บวก2 x เพราะฉะนั้น f x เดียวก็คือเอา x ไปหารใช่ไหมอ่า x ไปหารปุ๊บก็จะได้ว่า f x เท่ากับ x กําลัง3นะครับอันนี้บวกด้วย3 x กําลังสอง บวก 2x ก็เหลือ2นี่คือ fx เห็นไหมได้ fx มาและได้ fx มาแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณาช้อยกันล้ครับช้อยกอไก่ขอไข่พูดถึงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก่อนอื่นที่เราจะหาค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดได้เราจะต้องรู้อะไรครับจำได้ไหมเบสิกพื้นฐานธรรมดาเลยก็คือค่าวิกฤตนั่นเองค่าวิกฤตททำไงค่าวิกฤตเราจะต้อง ดิฟถูกไหมครับดิฟ fx แล้วจับไปเท่ากับ0มาดูกันดิฟ fx ก็จะกลายเป็นปึ๊บ f พาเเท่ากับ 3x กำลัง2บวก 6x บวก0นี่ก็คือ 3x กำลังสบวก 6x เราเอาตัวนี้แหละไปเท่ากับ0 3x อ่า 3x กำลังสบวก 6x เท่ากับ0แก้สมก,การนี้ครูปอมตัด3เลยนะ3 1 3, 3 3 2 6จะได้ว่าอันนี้ครับ x กำลังสบวก2 x เท่ากับ0แก้สมการพื้นฐานง่ายๆเลยนี่เรียนตั้งแต่มอต้นแลถึไหมครับ x คูณ x บวก2ได้0เพราะฉะนั้นค่าวิกฤตของเราก็เลยมี2ตัวคือ x เป็น0แล้วก็เป็นลบ2อนี่คือค่าวิกฤตนะสอันนี้เป็นค่าวิกฤตของเราแล้วค่าวิกฤตตัวไหนให้สูงสุดตัวไหนให้ต่ำสุดล่ะตรวจสอบยังไง วิธีการตรวจสอบก็มี2วิธีถูกไหมคือใช้อนุพันธ์อันดับ1หรือ2ก็ได้เอาที่ง่ายก็คือใช้อันดับที่2เลยมาเดี๋ยวครูปอมจะใช้อันดับที่2นะครับดิฟอีก1ครั้งครับ f double prime x เท่ากับ6 x บวก6แทนค่าถ้าแทนด้วย0นย์เข้าไปเป็นไงแทนด้วย0นย์ได้0ูย์บวก6ก็คือเท่ากับ6ซึ่งมากกว่า0ถ้ามากกว่า0นย์แสดงว่าเป็นค่าต่ำสุด สัมพัทธ์ถูกไหมครับแต่ถ้าครูปลอมแทนด้วยลบสองล่ะแทนด้วยลบสก็จะเป็นลบสิบสองบวกหกได้ติดลบก็จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัสธ์อ่ะเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดสัมพัส์ก็คือเอาลบสองไปแทนค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ก็คือเอาศูนย์ไปแทนถูกไหมแทนเลยดีกว่ามาดูกันอ่ะเอาสูงสุดก่อนนะสูงสุด สูงสุดก็คือ f เอาเจ้าลบ2ใส่เข้าไปกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นลบ2ยกกำลัง3บวก3คูนลบ2ยกกำลัง2องบวก2ชิ้นเลขออกมาเป็นไงครับอันนี้ก็จะเป็นลบ8ถูกไหมบวก3 42 2บวก2กลายเป็นเท่ากับ6นี่คือสูงสุดแล้วต่ำสุดอะต่ำสุดก็เอา0ไปแทน f ศนย กลายเป็น0ูนยกำลัง3บวก3คูณด้วย0นยกกกำลัง2อบวก2ได้2นี่คือต่ําสุดมาดูกอไก่ขอไข่กันครับกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่านี่เลยสูงสุดสัมพัทธ์เป็น6ถูกไหมถูกไหมถูกนะที่เราหาไว้เนี่ยสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือ6ตัวนี้ต่ําสุดสัมพัทธ์คือ2ก็ถูกแสดงว่ากอไก่ขอไข่ของเราถูกต้องทั้งคู่เลยะ เช็คทีเดียวได้2อ,อันเลยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเห็นไหมครับทัดไปเหลือคอควาย1ข้ออย่าเพิ่งตกใจว่าโจทย์เยมันยาวแต่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคอควายเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f บวก g เทียบกับ x ขณะ x เป็น1ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือการหา f บวก g แล้วก็ดิฟแล้วแทนด้วย1ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามในข้อคอควาย เพราะฉะนั้นทำไงแทนที่เราจะมานั่งทำไม่เสียเวลาเราใช้สมบัติดิฟถูกไหมแยกออกเลยกลายเป็น f พา1บวก g พา1แล้วเอามาแทนค่า f พาเราก็มีแล้วนี่เมื่อกี้เห็นไหมครับเราหานะ f พา1เป็นเท่าไหร่ f พาเรามีก็คือเป็นตัวนี้ครับ 3x กํลัง2บวก 6x เราแทน1เข้าไปครับก็จะได้ว่า f พา1เท่ากับ3บวก6กลายเป็น9 g ีพา์ล่ะ g ีพายหแทนเข้าไปครับเหมือนกันกลายเป็น4ี่บวกเบวกสเท่ากับสิเห็นไหมสุดท้ายบวกกันเพราะฉะนั้นข้อคอควายคําตอบจะต้องได้9ก้บวกสิก็คือ24ต้องได้24ถูกไหมไปดูคอควายสิคอควายบอกว่ามันเท่ากับ12แสดงว่าคอควายไม่ถูกต้องก็เลยผิดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับ กอไก่และขอไข่ถูกต้องส่วนขอควายนั้นผิดนั่นเองได้แล้วเป็นไงครับผ่านไปหนึ่งข้อนี่คือแคลคูลัสค่อนข้างจะเสียเวลานะข้อนี้เพราะว่ามีทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายให้พิจารณาเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นพื้นฐานเนะ่ยเห็นไหมครูป,ปอมไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยใช้แค่พื้นฐานเท่านั้นเลยว่าค่าสูงสุดมายังไงค่าต่ําสุดมายังไงค่าวิกฤตหายังไงแล้วสมบัติการดิฟมีอะไรบ้างไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายเลยแต่ว่า แค่เราพื้นฐานแน่นเราก็จะทำข้อนี้ได้ละเห็นไหมได้มาและหกคะแนนไม่ต้องทําอะไรที่มันดูเลิศหรูเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปกันครับทีนี้เรามาดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่าครับข้อเมื่อกี้ยาวแล้วนะข้อนี้โหสั้นเลยโจทย์ข้อ34เห็นไหมจงหาค่าของก็คือให้อินทิเกรตธรรมดานี่เองแต่ตัวฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเนี่ยดูแบบน่าตกใจถูกไหมอะไรก็ไม่รู้เยอยะแยะไปหมดก้อนใหญ่มีเศษส่วนแถมมีค่าสัมบูรณ์ดีต่างหาก แต่อย่าเพิ่งตกใจครับค่อยๆดูทีละขั้นตอนอ่าข้อนี้นี่เป็นข้อเติมคําตอบเน,ะนาะเพราะฉะนั้นคะแนนก็จะเยอะเลย8คะแนนเลยทีเดียวลองดูครับเริ่มแรกนะอย่างแรกที่ให้เราพิจารณาเลยก็คือการอินทิเกรตเจ้าค่าสมบูรณ์เนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x บวก2เห็นไหมเวลาอินทิเกรตค่าสมบูรณ์ทําไงละลืมหมดแล้วยังตอนอินทิเกรตเราก็ต้องพิจารณาช่วงถูกไหมครับว่าช่วงในการอินทิเกรตของเราเนี่ยค่าสมบูรณ์หน้าตาต้องเป็นยังไงอ่า เจ้า x บวก2นะอันนี้ครูปอมดึงมาแค่ x บวก2เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นบวกหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2ใช่ไหมครับแต่จะเป็นลบถ้า x น้อยกว่าลบ2เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิด x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2เนี่ยค่าสัมบูรณ์ x บวก2ครูปอมสามารถที่จะเขียนเป็น x บวก2เฉยๆโดยไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์ก็ได้ เพราะมันเป็นบวกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า x น้อยกว่าลบสล่ะถ้า x น้อยกว่าลบส x บวกสติดลบเพราะฉะนั้นถ้าครูป,ปอมจะถอดค่าสมบูรณ์ออกบ้างได้ไหมได้แต่เวลาถอดจะต้องเติมลบให้เขากลายเป็นลบของ x บวกสหรือว่าเป็นลบ x ลบสนั่นเองทีนี้มาดูช่วงในการอินทิเกรตของเราบ้างครับข้อนี้อินทิเกรตจากไหนจากลบสถึงลบส เฮ้ยเป็นไงต้องแยกช่วงไหมไม่ต้องเลยนะเพราะลบสถึงลบสเนี่ยเป็นช่วงที่ x เขาเป็นไงครับน้อยกว่าลบสทั้งหมดเลยแสดงว่าเราสามารถถอดค่าสมบูรณ์แล้วเติมลบให้เจ้า x บวกสได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยการอินทิเกรตจะกลายเป็นแบบนี้ครับอินทิเกรตจากลบสถึงลบสนะข้างบนเหมือนเดิมครับลอกมาเลย x กาลังสบวก x กาลังสบวก x อันนี้มาเหมือนเดิมนะอ่าหารด้วย ข้างล่างครับข้างล่างเป็น x คูณค่าสัมบูรณ์ถูกไหมแต่ค่าสมบูรณ์ครูป,ปอมบอกว่าถอดออกแล้วกลายเป็นลบ x ลบ2แบบนี้ถัดไปลบ x กําลัง2ลบ2นี่ครูป,ปอมลอกมาเหมือนเดิมเลย dx นี่เห็นไหมโจทย์ได้แบบนี้แล้วนะค่าสมบูรณ์ครูป,ปอมออกไปแล้วที่เหลือเรามาจัดรูปก่อนอินทิเกรตครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยมันหน้าตาหน้ากลัวครูป,ปอมจัดรูปกันนะข้างล่างครับลองดูข้างล่างนะ ข้างล่างนี่เป็นไงอันนี้ครูปอมดึงมาข้างล่างปุ๊บกลายเป็นลบ x กําลัง2ลบ2 x ถูกไหมครับแจกแจง x เข้าไปในวงเล็บข้างหลังเหมือนเดิมนะลบ x กําลังสลบ2แล้วกลายเป็นเท่ากับลบ2 x กําลัง2ลบ2 x ลบ2นี่คือด้านล่างซึ่งเราสามารถที่จะดึงตัวร่วมได้เป็นไงเพราะฉะนั้นก้อนอินทิเกรตก็จะเป็นงี้ครับ อินทิเกรตลบสถึงลบสข้างบนดึงอะไรครับข้างบนดึง x เนอะ x x กำลังสบวก x บวกหหารด้วยข้างล่างดึงลบสถูกไหมข้างในก็เป็น x กำลังสแล้วก็บวก x บวกหเหมือนกัน dx เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบนล่างเห็นไหมตัววงเล็บเป็นไงครับหายเลยนะนี่ครูป,ปอมตัดทิ้งเลย เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์จะเหลือแค่สั้นๆแค่นี้ครับอินทิเกรตลบสถึงลบสของ x ส่วนลบสหรือลบ x ส่วน2 dx เนี่ยโจทย์เหลือแค่นี้แล้วเห็นไหมง่ายไหมล่ะถึงได้บอกว่าอย่าไปตกใจกับมันถึงแม้โจทย์เริ่มต้นหน้าตาจะน่ากลัวก็ตามมาต่อเลยนะอันนี้ครูปอมอินทิเกรตธรรมดาแล้วนะก็จะกลายเป็นอะไรครับก็เป็นลบ x กำลังสองส่วนสถูกไหมอินทิเกรตแล้วก็จากช่วงก็คือลบสถึงลบส แทนค่าเข้าไปครับก็จะได้เป็นแทนลบ2ก่อนนะก็จะเป็นลบ4ส่วน4อันนี้ลบด้วยแทนลบ4ก็จะเป็นลบ16ส่วน4ถูกไหมครับเอาข้างบนแทนเอาข้างล่างแทนแล้วก็จับมาลบกันคิดเลขครับอันนี้ตัดเลย4ตัด4เหลือลบ1เห็นไหมครับอันนี้4 4 16ก็จะกลายเป็นลบ1ลบกับลบ4หรือว่าลบ1บวก4คำตอบก็คือ3นั่นเองเห็นไหมครับ ได้แล้วโจทย์หน้าตาดูน่ากลัวเลยแต่ว่าจัดรูปมาเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นการอินทิเกรตแบบง่ายๆแล้วข้อนี้เนี่ยเติมคําตอบเลยนะ8คะแนนนะเยอะกว่าข้อที่แล้วอีกแต่จะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจเรามีเบสิกเรื่องการอินทิเกรตค่าสัมบูรณ์ปุ๊บที่เหลือเราก็ทําได้แล้วก็ได้คะแนนแล้ว,วไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่าครับทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายของบทแคลคูลัสกันครับข้อในปีนี้เนี่ยออก3ข้อนะถัดไปเป็นข้อ40 เป็นเติมคำตอบเหมือนกัน8คะแนนเหมือนกันเห็นไหมคะแนนรวมของแคลคูลัสเนี่ยปีนี้ตั้งเท่าไหร่22คะแนนเลยนะเยอะไหมล่ะลองมาดูครับข้อนี้ครับเขาบอกว่ากำหนด fx มาให้เป็น x กำลัง3บวก ax บวก b ติดตัวแปรอยู่ด้วยนะ <B> ติด a ติด b อยู่นะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ fx ในช่วงลบ 1, 1, 1> ถึง1เท่ากับลบ2เป็นไงอันนี้ครูปอมแปลโจทย์ก่อนเลยแล้วกันหมายความว่าไงครับหมายความว่า อันนี้ถูกไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือเจ้า f 1ลบ f ลบหหารด้วย1ลบกับลบหเท่ากับลบสนี่คือสิ่งแรกที่เราได้จากโจทย์เลยข้อมูลเนี่ยอ่านโจทย์ไปแล้วก็แปลความหมายไปถัดไปโจทย์บอกว่าอินทิเกต f x ลบหึถึงหได้2โจทย์ถามลิมิตอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างแรกก็คือแน่นอนถ้าโจทย์มาเป็นตัวแปรเราก็ต้องหาเจ้า a กับ b, b ให้ได้ถูกไหม หา a กับ b ให้ได้ก่อนก็จะได้ f x ที่สมบูรณ์มาแล้วเราค่อยไปหาคำตอบที่เขาต้องการามาดูกันครับเริ่มจากไอที่เราทำไว้เมื่อกี้อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเป็นไง f 1ลบกับ f ลบเราแทนค่าเลยเนาะแทนค่าเขาไปครับก็จะกลายเป็น f 1ก็คือ1กําลัง3บวก a คูณ1ก็คือบวก a ถูกไหมแล้วก็บวก b ลบ f ลบ1ก็เป็นลบ1กำลัง3ก็คือลบ1อ่าลบ a บวก b หารด้วย1ลบกับลบ1ก็เป็น2เท่ากับลบ2อแก้สมก,การครับตรงนี้ข้างบนมีอะไรหายบ้างนี่ไงบวก b ลบ b, b หายไปก็จะเหลืออะไรครับเหลือ1บวก a บวก1 วก a อีกทีนึงเท่ากับ2ข้างล่างคูปอมมาคูณเลยนะครับคูณทางขวากลายเป็นลบสจากสมการตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า 2a เนี่ยเท่ากับลบหถูกไหมแล้วก็ a เดียวก็เป็นลบสนะครับอันนี้คือค่า a ได้มาและถัดไปหาค่า b ครับตอนนี้พอเราได้ค่า a เนี่ย f x เราเป็นไงบ้าง f x เราก็จะเท่ากับ x กําลัง3บวก a x ก็คือลบส x นะครับถูกไหมครับแล้วก็บวก b นะ หาค่า b ครับอีกข้อมูลหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเจ้านี่เลยครับอินทิเกรตแบบจํากัดเขตน,นั่นเองเขาบอกว่าอินทิเกรตแบบจํากัดเขตนะครับตั้งแต่ลบหถึง1เป็น2ก็คืออินทิเกรตลบหถึง1ของ x กำลัง3ลบส x บวก b dx อันเนี้ยเท่ากับ2อ่าทีนี้อินทิเกรตเลยครับ x กำลัง3เป็นไงก็กลายเป็น x กำลัง4ส่วน4ลบ 3 x ก็เป็น3 x กํลัง2ส่วน2อันนี้แบบธรรมดาเลยถูกไหมสูตรเราบวก b ครับอย่าลืมนะ b คือค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตต้องกลายเป็น b x นะครับแล้วก็ครูปอนจะใส่กรอบไว้นะว่าเดี๋ยวเราจะแทนค่าลบ 1, 1ถึง1เท่ากับ2ทีนี้แทนค่าเลยครับเอาด้านบนแทนครับแทนด้วย1ก็จะเป็น1ส่วน4ลบ3ส่วน2 b, บวก b ถูกไหมนี่คือเอา1แทนเอาลบ1แทนครับ ลบกันลบ1แทนเหมือนเดิมเลยเพราะเป็นกําลังคู่ถูกไหมครับ x กําลัง4กับ x กําลัง2ก็เลยเป็น1นส่วนสลบสส่วนสเหมือนกันแต่ว่า bx ก็จะเป็นลบ b นะครับเท่ากับ2อ่าแบบนี้ง่ายเลยเพราะว่าเห็นไหมครับ1นส่วนสกับลบสส่วนสเนี่ยหักล้างกันทั้ง2องเล็บเพราะฉะนั้นเราเหลืออะไรครับเราก็จะเหลือ b ลบกับลบ b ก็คือ2 b เท่ากับ2เพราะฉะนั้น b เดียวก็เป็น1 ได้ครบแล้วทั้ง a คือลบ3และ b คือ1เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ fx เราสมบูรณ์แล้ว fx ก็จะเป็น x กํลัง3ลบ 3x บวก b ก็คือบวก1นี่สมบูรณ์แล้วนะครับถัดไปครับโจทย์ต้องการอะไรครับขึ้นไปดูกันโจทย์ต้องการลิมิตลิมิต f 3บวก h ลบกับ f 3ลบ h ทั้งหมดส่วน h เป็นไงเราจะไม่หาลิมิตตรงๆนะเสียเวลาแล้วก็ ยุ่งยากด้วยอย่าลืมเรื่องนี้ครับเรื่องของนิยามดิฟในรูปลิมิตเนี่ยออกทุกปีนะครูป,ปอมย้ําเลยทุกปีปีละข้อแต่ว่าจะออกในส่วนของเติมคําตอบซึ่งมันมีคะแนนตั้ง8คะแนนนะลองมาดูกันครับสลรับนิยามดิฟในรูปลิมิตเป็นไงเรารู้ว่า f พา x เนี่ยอยู่ในรูปของลิมิต h เข้าใกล้สูนนะครับ f x บวก h ลบ f x แล้วก็ส่วน h แต่ข้อนี้ครับข้อนี้เขาแทนค่า x ด้วย3ถูกไหมก็จะกลายเป็น f พาม3เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ูนย์ f 3บวก h ลบ f 3ส่วน h นั่นเองแต่เอเป็นไงยังไม่เหมือนกับโจทย์สักทีเดียวนะเพราะว่าในโจทย์เราเนี่ยมี f 3ลบ h ด้วยซึ่งย้ำเลยครับลิมิตในรูปของดิฟเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็น f x บวก h ก็ได้ มันอาจจะอยู่ในรูปนี้ครับ f พรม x นะอาจจะอยู่ในรูปนี้ก็ได้ก็คือลิมิต h เข้าใกล้0ครับ f x ขึ้นก่อนแล้วลบกับ f x ลบ h แบบนี้ส่วน h ก็ได้ซึ่งในทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วย3เข้าไปจะได้ว่าลิมิต h เข้าใกล้0ของ f 3ลบ f 3ลบ h ทั้งหมดส่วน h นี่ก็คือนิยามของดิฟในรูปลิมิตเช่นกัน่ะเป็นไงจะเห็นว่า2อันนี้ทำไงถึงได้สิ่งที่โจทย์ต้องการจับมาบวกกันนั่นเอง่อะเราจับบวกกันเลยนะจับบวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับบวกกันก็จะได้ f 3พาม3บวก f พาม3เท่ากับ ลิมิต2ก้อนครับลิมิต h เข้าใกล้0ของ f3 บวก h ลบ f3 ส่วน h บวกกันบวกกับลิมิต h เข้าใกล้0 f3 ลบกับ f3 ลบ h ทั้งหมดส่วน h นี่ไงบวกกันเลยบวกกันปุ๊บซ้ายมือกลายเป็น2เท่าถูกไหมสเท่าของ f พาม3เท่ากับ ลิมิตขวามือด้วยความที่มันเป็นลิมิตเนี่ยเราจับบวกกันได้เลยพอบวกกันก็จะเป็นลิมิต h เข้าใกล้สูนย์นะครับ f3 บวก h ลบ f3 บวกอีกหนึ่งก้อนก็คือบวกกับ f3 แล้วก็ลบ f3 ลบ h ทั้งหมดส่วนด้วย h แล้ว f3 ตัดกันหายไปถูกไหมครับพอหายไปปุ๊บแสดงว่าอะไร แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวนี้นี่เองอลิมิต h เข้าใกล้0น,นะครับ f 3บวก h ลบ f 3ลบ h ทั้งหมดส่วน h เราไม่ต้องมานั่งหาลิมิตครับเราแค่หา2คูณกับ f พลม3ก็ได้คำตอบแล้วถูกไหมทีนี้ไม่ยากละเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า fx ของเราเนี่ยคือ x กำลัง3ลบ3 x บวก1 ดังนั้นครับ f ดิฟนะครับ f พรม x ก็จะเป็น 3x กําลัง2ลบ3แบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเราแทนค่าได้เลยถูกไหมแทนค่าได้เลยนะพอเราแทนค่าด้วย x เป็น3เข้าไปก็จะได้ว่า f พรม3เท่ากับ3คูณ9ลบ3 27ลบ3ก็คือ24ถูกไหม เรียบร้อยดังนั้นคำตอบของเราครับ 2f พาม3ก็เลยเท่ากับ2คูณ24หรือว่า48นั่นเองอนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการเห็นไหมไม่ต้องไปหาลิมิตนะมันเสียเวลาอย่างที่ครูป,ปอมย้ำนะครับก็คือนิยามดิฟในรูปลิมิตออกทุกปีปีละข้อแต่8คะแนน่ะมันก็มีผลถูกไหมจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยอาศัยความเข้าใจล้วน,ลวนเลยนะ ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรนะครับหาอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงๆแล้วก็อินดิเกตตรงๆแล้วสุดท้ายใช้นิยามดิฟในรูปลิมิตเราก็ได้คําตอบแล้วก็คือ48นั่นเองเพราะฉะนั้นครูป,ปอมย้าเสมอเวลาที่สอนก็คือว่าแคลคูลัสเนี่ยมันเหมือนจะยากแต่มันเป็นบทที่เราเพิ่งเรียนมามอ6เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บคะแนนให้ได้ย2นะิบคะแนนเชยไหมสำหรับแคลคูลัสเนี่ยโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นบทไหนเรามาเจอกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ Thank you